มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจับมือสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตผลิตบุคลากรด้าน PR ในยุคดิจิทัลเมื่อวันที่10วมิถุนายน2562มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเกต็ต โดยมีดรบุญสุภัฒน์ตันไทยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์นางบุษยาใจเปี่ยมประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเกต็ตร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวโดยมีนางดัชนีสัจจะบุญทวีผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเกต็ตผู้ช่วยศาสตราจารย์มายุเรศตนะวัฒนารองคณะบดีคณะวิทยาการจัดการอาจารย์อริสารุจจิรวณิชวงศ์ รองคณะมนีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดรวสัน์จันประสิทธิ์ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตและนางสาวมุกคณิชการอุประประธานหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวณห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชพัฏนภูเก็ตดรบุญสุพัฒน์ตันไทยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษกล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฒภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสากลในท้องถิ่นให้บริการการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมโดยมีการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการที่จะตอบสนองพระราชบายตอบสนองพันธกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและท้องถิ่นและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่บุคลากรทั้งนี้การประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะพัฒนาและต่อย,ยอดงานด้านต่างๆดังนั้นในการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพต่อไปขณะที่นางบุษยาใจเปี่ยมประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์มีบทบาทภารกิจในการเป็นสื่อของรัฐ ผลิตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารนโยบายสำคัญของรัฐสู่พี่น้องประชาชนเพื่อนำข้อมูลข่าวสารไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่สำหรับการลงนามความร่วมมือ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนภูเก็ต ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าและเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบุคลากรตอบสนองความต้องการของท้องถิน่นถือเป็นการประสานความร่วมมือที่สำคัญให้เกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิน่นเพื่อพัฒนาบุคลากรและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนทั้งงานประชาสัมพันธ์งานบริการและการท่องเที่ยวสอดรับกับโลกยุคดิจิทัลที่จำเป็นต้องมีการสื่อสารการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อออนไลน์ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ตในครั้งนี้จะนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อยอดพัฒนาเพื่อให้จังหวัดภูเกต็ตก้าวสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิน่น ให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพในทุกๆด้านอย่างแท้จริง